มีการขอมติก็จะไม่เห็นชอบก็เหมือนกับที่เป็นที่ทราบอยู่เหตุผลเนี่ยก็จะไปพูดในที่ประชุมว่าที่ไม่เห็นด้วยว่าคุณจะไปร่วมรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเพราะอยู่ตรงนั้นเบื้องต้นพอจะเปิดเผยให้สื่อทราบไหมคืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเรียนว่าผมไม่เอาระบอบทักษิณซึ่งมันมีความชัดเจนในตัวของมันอยู่แล้วว่าเหตุผลมันคืออะไรผมไม่อยากไปวิจารณ์อะไรมากตอนนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมันไม่ใช่เรื่องอดีตเมื่อ20ปีหรือ30ปีที่แล้วแต่มันเป็นระบอบที่ยังอยู่ในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ผมก็จะไปพูดในที่ประชุมพรรคนะครับรวมตั้งรายละเอียดอีกหนึ่งซึ่งก็ไม่ขอพูดตรงนี้มากจนเกิดความพอดีสำหรับความเป็นผมที่ท่านเลขาพรรคให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกเหตุผลว่าที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่เคยชนะเพื่อไทยได้เลยการร่วมรัฐบาลเนี่ยเพื่อจะไปเพิ่มคะแนนเสียงให้ประชาธิปัตย์ท่านจุรินทร์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมครับสุดแล้วแต่มุมมองนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมองอย่างไรสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าในสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนก็อยากจะหวังพึ่งประชาธิปัตย์ในการทำหน้าที่ฝ่ายการเหมือนกันในการช่วยเป็นปากเสียงในการตรวจสอบรัฐบาลแทนประชาชนก็มีมากแล้วก็ไม่น้อยทีเดียวที่ผมติดตามนะครับทั้งหมดเนี่ยก็จะไปพูดกันในที่ประชุมพรรคต่อไปนะครับว่าเหตุผลน้ำหนักมันเป็นอย่างไรแต่ส่วนตัวท่านมองว่ามันจะสามารถเพิ่มคะแนนเสียงให้เราได้จริงๆเหรอผมไม่อยากไปวิจารณ์ไปก่อนว่าเป็นอย่างไรมันอาจจะเป็นมุมมองที่มีความแตกต่างกันแต่คนที่ก็ห่วงใจก็เยอะว่าถ้าประชาธิปัตย์ไปร่วมรัฐบาลนี่เขาเป็นห่วงแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยเขาไม่สนับสนุนนะครับเราก็ต้องฟังไว้ทุกฝ่ายแล้วก็ไปชั่งน้ำหนักกันในที่ประชุมนะครับผมก็ยืนจุดเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับสุดท้ายเราจะไม่ได้กลายเป็นพรรคอะไรแบบนี้ไปทุกการเลือกตั้งใช่ไหมคะพรรคต้องมีศักดิ์ศรีนะครับความจริงก็ได้มีการพูดกันมาพอสมควรแล้วก่อนหน้านี้ท่านชวนท่านก็พูดว่าทั้งหมดเนี่ยหัวหน้าพรรคก็พูดคนปัจจุบันเนี่ยบอกว่าทั้งหมดเป็นเรื่องตัวบุคคลพรรคยังไม่ได้ไปทำอะไรนะครับท่านชวนท่านก็พูดชัดว่าถ้ามีใครไปทำอะไรก็เป็นเรื่องตัวบุคคลพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นความเป็นประชาธิปัตย์เนี่ยมันยังอยู่ประชาธิปัตย์อยู่ก็ต้องอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของประชาธิปัตย์คืออุดมการณ์แล้วก็ความซื่อสัตย์สุจริตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราต้องยึดมั่นแล้วก็ยึดถือไว้อะไรที่มันตรงข้ามเราก็ไม่ควรที่ไปร่วมหรือว่าไปจับมือหรือว่าไปทำอะไรด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องยึดมั่นในสิ่งนี้ถ้าไม่มีองค์การมันก็ไม่มีความเป็นประชาธิปัตย์หากเขาไปร่วมครับท่านอนาเรื่องของการดำเนินการทำการเมืองของทั้ง4ท่านที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปครับไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่พวกผมทราบหรืออย่างน้อยผมคนนึงทราบว่าเราต้องทำอะไรอย่างไรต่อไปอย่างน้อยในฐานะผู้แทนราษฎรเราก็มีหน้าที่ที่เป็นตัวแทนประชาชนในการที่จะต้องทำหน้าที่แทนประชาชนรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ชัดแล้วครับผู้แทนราษฎรมีหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ด้วยสำนึกที่เห็นประโยชน์ส่วนรวมเห็นประโยชน์ของประชาชนประเทศเป็นหลักนะครับแสดงว่าบทบาทของท่านจุรินทร์ในสภาก็จะไม่เปลี่ยนไปเลยจากที่ปลายรัฐบาลแบบหนักหน่วงผมก็จะทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเราประชาชนเลือกมาเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณประชาชนที่เขาเลือกเรามานะครับ